อนนี้ช่องบอร์ดเกมวันเดอร์ของเรามี TikTok แล้วนะครับเข้ามาติดตามช่องเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยตอนนี้เพิ่งจะทำช่องยังไม่มีคนติดตามเลย ก็เดี๋ยวเราเจอกันใน TikTok นะจ๊ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนเล่นเกม Ark Nova นะครับโดยผมเอง JC จากบอร์ดเกมวันเดอร์นะเกมนี้ก็เล่นไม่ยากนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาศึกษามันนิดหน่อยเพราะว่ามันจะมีแอคชั่นให้เลือกทำได้หลายอย่างอยู่นะครับไปดูวิธีการเล่นกันได้เลยก็เกมนี้นะครับหลักๆก็คือว่าเราเนี่ยจะมาสร้างสวนสัตว์นะครับแล้วเราก็จะแข่งกันนะครับในการที่ถมพื้นที่นะครับสร้างกรงเอาสัตว์มาเติมแล้วก็เล่นการ์ดสปอนเซอร์ต่างๆนะครับมันจะเป็นเกมที่ค่อนข้างใช้เวลาหน่อยนะมันจะค่อยๆบิลด์อัพครับเรื่อยๆแล้วก็มีการเลือกแอคชั่นการ์ดถือว่าใช้ความคิดพอสมควรเลยเวทก็เยอะแต่ว่าแรงกิ้งโอเวอร์ออลเนี่ยครับคืออยู่ในอันดับที่สูงมากเป็นเกมที่หลายๆคนชอบนะครับอยู่ใน10อันดับในดวงใจของหลายๆคนเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูวิธีการเล่นกันครับเกม Ark Nova นะครับธีมเกมของเกมนี้คือเกมที่เราต้องมาสร้างสวนสัตว์แข่งกันครับแล้วเราก็จะมีบอร์ดอยู่3บอร์ดหลักๆนะครับคือบอร์ดตรงกลางนะครับเป็นบอร์ดที่เอาไว้แท็กคะแนนแล้วก็เอาไว้ยิบสแนปการ์ดนะครับเอาไว้หยิบการ์ดบอร์ดตรงนี้จะต้องเป็นบอร์ดที่เอาไว้หน้าเราครับเป็นบอร์ดของผู้เล่นนะก็จะเป็นพื้นที่เปล่าๆครับให้เราสร้าง enclosure หรือว่ากรงของสัตว์นะลงไปแล้วเวลาเรามีสัตว์แล้วก็เอาสัตว์เข้าไปใส่ในกรงนะครับอธิบายง่ายๆส่วนบอร์ดสุดท้ายคือบอร์ด conservation project นะครับเป็นบอร์ดที่แบบว่าช่วยโลกอะไรเงี้ยนะเอาไว้เราทำงานร่วมกับทวีปต่างๆหรือแม้แต่ทำรีเสิร์ชนะครับโอเคเกมนี้เนี่ยวิธีการชนะนะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องมีค่า appeal นะครับแล้วก็มีค่าเหมือนค่า victory point แล้วกันนะครับให้มันมาบรรจบกันคือเอาอธิบายง่ายๆเนี่ยครับคือสวนสัตว์เนี่ยที่เราจะเล่นในเกมนี้เนี่ยเราไม่ใช่แค่ต้องการให้มันมีสัตว์เยอะๆคนมาเที่ยวเยอะๆแล้วทำกำไรเยอะๆอย่างเดียวนะครับเราจะต้องทำงานร่วมกับโปรเจกต์ที่แบบรักธรรมชาตินะครับปล่อยสัตว์สู่ป่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะซึ่งทุกครั้งที่เราทำการแบบปล่อยสัตว์เข้าป่าหรือว่าทำโปรเจกต์รักธรรมชาติเนี่ยเราจะสามารถขยับตรงนี้ได้ครับสมมติผมเป็นสีเหลืองแล้วกันนะขยับไปเรื่อยๆครับขยับไปเรื่อยๆมันจะขยับที่แถวล่างนะซึ่งการขยับเนี่ยเมื่อผ่านแต่ละจุดเนี่ยครับมันก็จะได้โบนัสให้เราเลือกว่าเราจะเอาโบนัสไหนนะครับอันนี้ไม่น่าจะเข้าใจยากนะส่วนไอ้นี่คือค่าแอปเปิลนะครับถือว่าความน่าเที่ยวของสวนสัตว์เราเนี่ยทุกครั้งที่เราเล่นสัตว์ต่างๆหรือว่าเล่นการ์ดต่างๆเนี่ยมันก็จะขยับไปเรื่อยๆครับแล้วเมื่อไหร่ที่โทเค็นสีเหลือง2อันเนี้ยมันมาบรรจบกันครับมันอาจจะมาตัดกันตรงนี้ก็ได้สมมติว่ามันมาตัดกันปั๊บมันอยู่ในแถวเดียวกันเนี่ยไอ้วิกตอรี่พอยต์กับเงินมันอยู่แถวๆเดียวกันเนี่ยแสดงว่าเกมนั้นจะเป็นรอบสุดท้ายครับคนอื่นจะได้เล่นอีก1รอบแล้วก็จะมาดูกันว่าใครเนี่ยสามารถตัดกันได้ไกลที่สุดนะครับซึ่งก็บังคับให้เราว่าเราต้องเล่นทั้งโปรเจกต์รักธรรมชาติแล้วก็พัฒนาสวนสัตว์เราให้น่าเที่ยวด้วยนะครับใส่สัตว์ลงไปเยอะอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของเกมง่ายๆนะแล้ววิธีการเล่นเนี่ยครับเราเนี่ยเอาที่เซตอัพก่อนแล้วกันคือเซตอัพเนี่ยเราสมมติผมเป็นบอร์ดแดงแล้วกันนะครับก็เอาคิวบ์นะครับทั้งหมด7ก้อนมาวางตรงนี้ก่อนวางทับไว้1ก้อนนะครับอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ฟินิชพวกโปรเจกต์รักโลกนะครับเดี๋ยวจะอธิบายทีนึงแล้วก็แผ่นกระดานเนี่ยเป็นแผ่นเริ่มต้นครับแผนที่มันจะให้มาหลายแบบนะมีแผนที่ที่แบบเน้นเรื่องภูเขาเน้นเรื่องนู่นนี่นั่นแต่อันเนี้ยคือแบบเบสิกครับแบบเบสิกสุดเลยนะก็เราจะให้วางตรงนี้ครับกรงฟรีๆก่อน1อันนะครับกรงที่มีขนาด3ช่อง1อันแล้วก็เป็นคิออสนะครับเป็นเหมือนร้านขายน้ำอะไรเงี้ย1อันฟรีๆนะครับแล้วแมปนี้ก็จะโล่งๆใช่ไหมวางคนไว้ตรงนี้ครับ3คนคือเวิร์กเกอร์เราเนี่ยเราจะเริ่มต้นมาแค่คนเดียวนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้น3คนเนี้ยก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆปลดล็อกไปเรื่อยๆครับส่วนตรงนี้คือส่วนที่น่าสนใจที่สุดของเกมครับคือแอคชั่นการ์ดนะแอคชั่นการ์ดเนี่ยครับเราจะต้องเริ่มต้นจากการวางแอนิมอลเนี่ยไว้ตรงนี้ครับแล้ว4ใบเนี่ยแล้วก็สับวางมั่วๆครับวางไว้ตรงนี้แอคชั่นการ์ดมันจะมี2หน้านะอย่างเช่นแอนิมอลเนี่ยครับมันจะเป็นแอนิมอลเลเวล1กับแอนิมอลเลเวล2นะครับทุกคนต้องเริ่มจากเลเวล1นะเวลาเราจะเล่นนะครับสมมุติว่าเอาเบสิกง่ายๆก่อนเลยผมเนี่ยอยากจะสร้างกรงสวนสัตว์เพิ่มนะครับผมก็อยากใช้แอคชั่นบิลด์นะแล้วแอคชั่นบิลด์เนี่ยผมดันอยู่ที่เลข3พอดีครับเขาบอกว่าถ้าผมอยากเล่นแอคชั่นบิลด์นะผมสามารถสร้างได้มากที่สุดก็คือตรงกับเลขที่มันอยู่นะเนี่ยมันตรงกับเลข3ใช่ไหมผมเลื่อนลงมาก่อนครับจะได้ไม่งงผมจะทำแอคชั่นนี้นะผมจะสร้างพื้นที่ที่มีขนาดเท่ากับ3ซึ่งขนาดเท่ากับ3มันจะเป็นฟิกมาว่าหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมก็โอเคแต่ผมวางไว้ตรง
ไว้ตรงนี้แล้วกันนะผมจะต้องจ่ายตังค์ทั้งหมด6บาทครับก็เอาตังค์ของเราเนี่ยเราจะเริ่มต้นที่25บาทนะจ่ายไป6บาทครับเพื่อสร้างแค่นี้ครับจบแล้วจบวิธีการบิ้วแล้วก็จะเอาบิ้วเนี่ยมาอยู่ที่เลข1ครับเราก็ขยับทุกอย่างเนี่ยขยับไปทางขวานะบิ้วก็ขยับมาอยู่ที่เลข1ทีนี้การสร้างเนี่ยเมื่อกี้ผมสร้างตรงนี้ใช่มั้ยมันก็สร้างไปอย่างนั้นแหละเหมือนสร้างเอาไว้รอว่าเราจะเอาสัตว์มาใส่ใช่มั้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสร้างเนี่ยแล้วมันมาทับกับโบนัสใดๆนะครับอย่างเช่นผมมาสร้างมาตรงเนี้ยมันทับกับโบนัส5บาทใช่มั้ยครับแปลว่าผมจะได้ตังค์หยิบตังค์5บาทฟรีมาจากกองกลางอีกนะมาจากแบงค์อีกนะครับเพราะว่าเราสามารถทำโบนัสได้ซึ่งวิธีการสร้างเนี่ยทุกครั้งที่เราสร้างแผนที่นะครับมันจะต้องติดกับที่ที่เรามีอยู่นะครับคืออยู่ดีผมจะไปสร้างเงี้ยเลยไม่ได้นะผมต้องมาสร้างที่มันติดกับกงล่าสุดของเรานะครับการสร้างเนี่ยแต่ละใบก็จะให้ผลประโยชน์ที่ต่างกันครับอย่างเช่นว่าผมสร้างมาทับตัว X อย่างเงี้ยผมก็จะได้ตัว X mark เนี่ยครับมาเพิ่มอีก1อันตัว X เนี่ยเอาไว้เพิ่มพลังครับอย่างเช่นว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าผมบิ้วที่เลเวล3ใช่มั้ยผมจะสร้างได้3ช่องใช่มั้ยครับแต่ถ้าผมมี X 1อันนะ X อยู่ตรงนี้แบบนี้นะครับสมมุติมี X 1อันผมบอกว่าขอบิ้วบวก X นะครับบวกพลังเข้าไป1เท่ากับพลังของผมเนี่ยจะกลายเป็น3บวก1เท่ากับ4ผมจะสร้างกงที่มีขนาด4ได้แต่ต้องจ่ายตังค์8บาทอันนี้น่าจะไม่ยากนะครับคือเอาง่ายๆว่าตัว X เนี่ยเป็นตัวเสริมพลังนะครับมีกี่อันก็เสริมพลังไปเท่านั้นนะแต่ว่าในบอร์ดเนี่ยมันจะมีสะสมได้มากสุดแค่5อันนะครับโอเคนี่คือแอคชั่นบิ้วนะแอคชั่นต่อไปคือแอคชั่นแอนิมอลครับแอคชั่นแอนิมอลก็เบสิกมากครับเราดูว่าแอนิมอลนะครับการ์ดในมือเราเนี่ยเดี๋ยวตอนเริ่มต้นเราจะต้องจั่ว8ใบนะครับแล้วก็ทิ้ง4ใบเพราะฉะนั้นถ้าผมบอกว่าโอเคผมอยากเล่นตัวของแบดเจอร์จังเลยนะตัวแบดเจอร์เนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องอยู่ในกงที่มีขนาดเท่ากับ2นะครับแล้วก็จะมีเงิน5บาทที่เราต้องจ่ายนะครับค่าเล่นแบดเจอร์สมมติว่าผมอยากเล่นตัวนี้นะผมก็ใช้แอคชั่นแอนิมอลนะครับแต่นี่คือเราเลือกได้แค่1อย่างต่อ1เทิร์นนะเมื่อกี้ถ้าเราบิ้วไปด้วยเนี่ยเราต้องรอคนอื่นเล่นต่อแล้วค่อยกลับมาแล้วค่อยเล่นต่อนะครับมันไม่ได้ทำได้ทีเดียวหลายอย่างสมมติมันวนกลับมาที่เทิร์นผมแล้วผมอยากเล่นแอนิมอลจังเลยนะครับผมก็เลื่อนลงมาวางบิ้วไว้ตรงนี้แล้วก็เอาแอนิมอลมาไว้ที่เลขหนึ่งแทนเล่นการ์ดตัวนี้นะครับผมก็วางไว้สักที่หนึ่งที่ว่างๆในบอร์ดผมวางไว้ข้างล่างแล้วกันวางปุ๊บเราก็ต้องพลิกกงสักกงนึงให้มันอยู่นะครับซึ่งกงมันต้องมีขนาดที่พอกับให้มันอยู่ได้นะครับแล้วก็จ่ายตังค์ไป5บาทนะซึ่งไอตัวแบดเจอร์เนี่ยมันจะให้สัญลักษณ์ของยุโรปกับนักล่ามานะครับมันจะมีผลในภายหลังเช่นบางทีเราเล่นการ์ดบางใบเนี่ยมันบอกว่าคุณต้องมีสัญลักษณ์ของนักล่าก่อนนะอย่างน้อย2นักล่าคุณถึงจะเล่นการ์ดในใบนั้นได้อะไรเงี้ยซึ่งเรามีแล้วไงเรามีการนักล่าแล้ว1นะครับมีไอคอนแล้ว1อันนี้เดี๋ยวพออธิบายไปเรื่อยจะเข้าใจมากขึ้นนะครับพอเราเล่นการ์ดสัตว์เสร็จใช่มั้ยเราจ่ายตังค์เสร็จเราก็มาขยับตรงนี้ครับค่าแอปเปิลคือค่าความน่าเที่ยวของสวนสัตว์เราครับเพราะว่าที่ผมบอกไปว่ายิ่งวางสัตว์เยอะสวนสัตว์เรายิ่งน่าเที่ยวใช่มั้ยมันจะขยับมาที่3นะครับทีนี้เนี่ยทุกครั้งที่มันมีการจ่ายตังค์นะครับมีการเบรกเนี่ยเราเนี่ยจะได้ตังค์8บาทครับแต่สีเหลืองเนี่ยจะได้ตังค์แค่5บาทเพราะเขายังไม่ได้เล่นสัตว์อะไรสักตัวเลยคือยิ่งความน่าเที่ยวเยอะขึ้นคนก็ยิ่งมาสวนสัตว์เยอะขึ้นแล้วก็ได้ค่าอินคัมเยอะขึ้นอันนี้น่าจะเห็นภาพนะเหมือนกับสวนสัตว์จริงๆอ่ะนะครับยิ่งมีสัตว์เยอะคนยิ่งอยากมาเที่ยวเยอะนะสุดท้ายก็ทำการดูเอฟเฟกต์ของมันครับเมื่อเราเล่นสัตว์ตัวนี้เนี่ยมันบอกว่าเราสามารถเอา Animal Action เนี่ยครับไปไว้ที่1หรือ5ได้อย่างเช่นเมื่อกี้เราเล่นเสร็จมันต้องมาอยู่ที่1ใช่ไหมเราจะทิ้งไว้ที่1ก็ได้เราจะเอามันไปไว้ที่5เลยก็ได้นะครับเพราะว่า Guard Action มันบอกซึ่งถ้าเอาไปที่5เนี่ยมันจะมีตัวเลขตรงนี้ครับ Guard Animal เนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันอยู่ที่เลข1เนี่ยเราจะวางสัตว์ไม่ได้สักตัวเลยแต่ถ้ามันอยู่ที่เลข2 3 4นะเลขตรงเนี้ย2 3 4ในตำแหน่งนั้นจะเล่นสัตว์ได้1ตัวต่อ1ต่อ1ใบใช่ไหมครับต่อ1ครั้งแต่ว่าถ้าเกิดมันอยู่ที่เลข5แบบนี้แปลว่ามันจะสามารถวางสัตว์ได้ทีนึง2ตัวเลยนะครับถ้าเรามีตังค์มากพอและมีกงมากพอนะครับก็เป็นเหมือนแอคชั่นหลังจากที่เราวางสัตว์ไปซึ่งสัตว์แต่ละตัวจะให้เอฟเฟกต์หลายอย่างครับแตกต่างกันคือบางตัวก็ไม่ให้อะไรเลยแต่ให้คะแนนเยอะบางตัวก็ทำนู่นทำนี่ได้ขโมยตังค์คนอื่นบ้างได้จั่วการ์ดเพิ่มบ้างหรือแม้แต่การสลับการ์ดแอคชั่นหรือสามารถเล่นได้ทีเดียว2รอบอะไรเงี้ยก็ต้องดูนะครับว่าการ์ดสัตว์ตัวไหนที่มันตรงกับสายของเรา
โอเคอันนี้คือแอคชั่นที่2นะพูดตั้งนานเพิ่งจะ2เองอันที่3ครับคือการส่งคนนะครับ association task นะครับส่งคนเพื่อไปเอาพวกคุณสมบัติต่างๆนะครับโอเคสมมุตินะครับว่า association มันอยู่ที่ level 5แล้วกันมันจะได้โชว์ได้ทุกอย่างสมมุติมันอยู่ที่ level 5นะแล้วผมบอกว่าโอเคตาสีแดงแล้วผมอยากส่งคนไปทำงานจางผมเลื่อนลงมาครับแล้วก็เอาคนเนี่ยไปเลือกเลยครับว่าจะไปอยู่ที่เลขไหนถ้าคุณไปที่เลข2นะครับเลข0เนี่ยจะยังทำไม่ได้จนกว่าคุณจะอัปเกรดการ association เป็นเลเวล2นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันมีการอัปเกรดยังไงได้บ้างแต่ง่ายๆว่า0ยังทำไม่ได้ก่อนอันดับ2บอกว่าเราจะได้ค่า reputation นะครับหรือว่าผมเรียกง่ายๆหมวกรับปริญญาคือ2ใบนะครับเริ่มต้นมาเนี่ยหมวกรับปริญญาของทุกคนเนี่ยมันจะอยู่ที่เลข1ครับแปลว่าเวลาคุณมีมันมีแอคชั่นที่เราจะสามารถหยิบการ์ดจากแฟ้มได้เนี่ยมันบอกว่าให้หยิบให้ตรงหมวกเราเนี่ยคุณจะหยิบได้แค่ใบเดียวนะครับแต่พอคุณเล่นไปเรื่อยๆนะหมวกรับปริญญาคุณได้เพิ่มมาอีกเรื่อยๆเนี่ยสีของคุณจะขยับไปเรื่อยๆครับขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆครับจนถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยคุณมาอยู่ที่ตำแหน่งเลข4นะครับเมื่อคุณจะหยิบการ์ดจากหมวกรับปริญญาคุณจะเลือกใบไหนก็ได้นะครับ1ใบจากแฟ้มนั้นโอเคตรงนี้คุณเห็นไหมที่เลข5นะครับตรงนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าโทเค็นของคุณเนี่ยมาถึงที่เลข5แล้วนะครับคุณจะสามารถฟลิปการ์ดได้1ใบนะครับการ์ดแอคชั่นนะก็เป็น1วิธีนะครับในการที่เราจะอัปเกรดแอคชั่นของเรานะครับให้เป็นเลเวล2ก็จะฟลิปได้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายทีนึงว่าฟลิปแล้วทำอะไรได้แต่ฟลิปแล้วมันดีขึ้นแน่นอนนะครับเพราะมันเป็นเลเวล2นะอันนี้คือการส่งคนมาที่หมวกนะครับยิ่งส่งไปเยอะก็จะยิ่งได้คุณสมบัติต่างๆแล้วก็จะหยิบการ์ดจากกองกลางได้หลายแบบนะครับถ้าเกิดว่าเราส่งคนมาตรงนี้เราสามารถหยิบทวีปได้1ทวีปครับอย่างเช่นว่าผมหยิบทวีปยุโรปแล้วกันหยิบทวีปยุโรปมาผมมาวางไว้ตรงนี้ครับผมเนี่ยจับมือกับยุโรปแล้วทุกครั้งที่ผมเล่นการ์ดจากยุโรปนะครับผมจะประหยัดไป3บาทอย่างเช่นเมื่อกี้ผมเล่นไอตัว European Badger เนี่ยครับก่อนหน้านี้ผมจ่ายไป5บาทใช่มั้ยแต่ถ้าเกิดว่าผมมีไอคอนอันนี้ก่อนแล้วผมค่อยเล่นสัตว์เนี่ยผมจะจ่ายแค่5ลบ3นะครับจ่ายแค่2บาทเองค่าตัวนี้นะเพราะว่าผมจับมือกับยุโรปแล้วนะครับแล้วก็วางคนงานไปหรือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่เอาตัวยุโรปนะเอายุโรปกลับมาผมมาตรงนี้แทนแล้วผมหยิบรีเสิร์ชไอคอนนะครับซึ่งการหยิบรีเสิร์ชไอคอนไปเนี่ยหยิบห้องแลบไปเนี่ยมันจะมีผลต่อการเล่นการ์ดบางใบครับเช่นการ์ดบางใบบอกว่าต้องมีรูปไอคอนของตัวเนี้ย2อันก่อนถึงจะเล่นได้นะครับก็มันก็ช่วยเราได้เหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็ได้หมวกใช่ไหมส่วนใบนี้ก็บอกว่าจากที่เราจะถือการได้แค่3ใบเราจะถือจะเป็น5ใบนะครับตอนจบรอบเบรกเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องรอบเบรกอีกทีนะส่วนอันสุดท้ายนะครับคือการทำconservation project นะครับก็คือเวลาเราเซตอัพเนี่ยสมมุติเราเล่น2คนใช่ไหมครับเราจะต้องสุ่มไอการ์ด conservation project เนี่ยมาเปิดไว้ตรงกลางครับไว้ตรงนี้ล็อกตรงนี้2ใบนะ อย่างเช่นใบนี้มันสุ่มมาได้เป็นยุโรปกับเอเชียนะครับจริงๆมันไม่ได้มีแค่ทวีปนะมันจะเป็นแบบหลายอย่างครับสัตว์นักล่าสัตว์กินพืชอะไรเงี้ยหลายอย่างแต่ต้องสุ่มมานะครับทุกครั้งที่เราอยากจะมาทำ conservation project เนี่ยเราจะต้องมี association ที่เลเวล5นะครับซึ่งเลเวล5ก็เลเวลสูงสุดนั่นแหละของแอคชั่นเรานะครับแบบอันนี้ไงเลเวล5ใช่ไหมเราสามารถเอาคนเรานะครับมาวางตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่าในสวนสัตว์เราเนี่ยมีสัตว์จากยุโรปแล้ว2ตัวนะครับสมมุติว่าผมมี2ตัวแล้วกันผมหยิบไอ้มีนี่มาก่อนนะครับอันนี้ไม่ได้เล่นยังไม่ได้เล่นได้จริงๆนะคือสมมติว่าผมมีสัตว์แล้ว2ตัวเป็นยุโรปเลย2ตัวนะครับแล้วผมเลือก association เป็นเลเวล5เนี่ยผมจะสามารถหยิบไอ้คิวบ์ตรงเนี้ยครับในแถวเนี้ยอันไหนก็ได้ครับ1อันเพื่อไปวางนะครับอย่างเช่นผมหยิบอันนี้แล้วกันเงิน5บาทเพื่อมาวางตรงนี้ตรงที่คำว่ายุโรป2ตัวผมจะได้2คะแนนนะครับ2คะแนนก็คือ Victory Point ไงปุ๊บผมเป็นสีแดงใช่ไหมผมจะขยับได้มาอยู่ที่เลข2ครับแล้วผมก็เลือกว่าผมอยากจะฟลิปการ์ด1ใบหรือผมจะได้คนงานเพิ่มสมมติว่าผมเลือกว่าเป็นคนงานเพิ่มแล้วกันคนงานจากสีแดงผมเนี่ยจะปลดล็อกจากแถวล่างครับขึ้นมาอีก1คนคือคนงานเนี่ยมันจะมีการปลดล็อกได้หลายแบบครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็น1ในวิธีนั้นนะแล้วก็ปลดล็อกคนงานมาได้เดี๋ยวเราสามารถเล่น association ได้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วโอเคถึงไหนแล้วเมื่อกี้ได้2คะแนนใช่ไหมแล้วที่ตัวเราเนี่ย
เมื่อกี้ตรงนี้เนี่ยครับผมเนี่ยเอาคิวบออกไปใช่ไหมผมจะได้เงินทันทีเลย5บาทผมก็หยิบเงิน5บาทมาแล้วทุกรอบที่เป็นรอบอินคัมนะครับรอบให้ตังค์เนี่ยรูปมืออย่างเงี้ยครับขอตังค์หน่อยก็จะได้ตังค์เพิ่ม5บาทนะครับโอเคอันนี้คืออธิบายคร่าวๆของ Association นะเดี๋ยวต้องมาพูดถึงเรื่องเบรกสักหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยว Association กลับมาอยู่ที่เลข1ก่อนเราดันพวกนี้มาสิ่งที่น่าสนใจมากของเกมนี้คือระบบการเบรกครับมาดูที่การ์ดแอคชั่นนะสมมุติว่าเราอะอยากโจกการ์ดเพิ่มใช่ไหมครับเขาบอกว่าอยากโจกการ์ดเพิ่มถ้าเกิดว่ามันอยู่ที่เลข4เราจะได้จั่ว2ใบนะครับผมก็จะจั่วเลย2ใบจั่ว2ใบจบนะครับแอคชั่นการ์ดนี่เป็นอะไรที่ง่ายมากนะครับเล่นง่ายแล้วก็เขาบอกว่าจะขยับโทเค็นเบรกได้2ช่องนะครับโทเค็นเบรกคือไอ้ตัวนี้ครับตรงนี้มันจะตั้งอยู่ที่เลขของผู้เล่นครับอย่างเช่นว่าเราเล่นกันแค่2คนมันจะตั้งอยู่ที่เลข2มันจะเริ่มจากตรงนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเบรก2ครั้งใช่ไหมครับมันก็จะขยับ 1-2 แต่ถ้าเกิดว่าบางทีเรามีแอคชั่นอื่นที่ขยับเบรกมามันจะขยับไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดว่ารอบไหนที่เราสมมติว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วกันนะแล้วมาถึงตาผมบอกว่าผมขอเบรก2ครั้งนะเพราะว่าผมจะจั่วการ์ดมันจะขยับไปตรงนี้ครับปั๊บปั๊บแล้วพอเบรกตรงนี้ปุ๊บผมจะได้กากบาท1อันครับผมจะได้ไอตัวของเพิ่ม strength ให้กับแอคชั่นเรานะครับ1อันตัว X ตัวนี้นะก็มาวางไว้นะครับแล้วก็เขาก็จะค่อยๆให้เราโซฟทีละอย่างนะครับอันดับแรกคือดูตามเลข1นะเลข1บอกว่าคุณเนี่ยจะต้องทิ้งการ์ดทั้งหมดนะครับให้เหลือแค่3ใบในมือสมมติว่าคุณมีแบบ10ใบอ่ะคุณจั่วการ์ดมาเยอะมากคุณต้องทิ้งหมดเลยครับแล้วถือแค่3ใบแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีไอสัญลักษณ์ของมหาลัยนะครับที่สามารถถือการ์ดได้5ใบเนี่ยคุณจะสามารถถือการ์ดได้5ใบแทน3ใบนะอธิบายง่ายๆนะครับส่วนข้อ2บอกว่าไอพวกโทเค็นต่างๆที่เป็นแบบว่าแกล้งคนอื่นบ้างหรือได้พลังคูณ2อะไรพวกเนี้ยระหว่างที่เราเล่นนะครับถ้าเกิดมาถึงรอบเนี้ยให้เอาทิ้งออกให้หมดนะส่วนข้อ3เราบอกว่าเราจะเคลียร์บอร์ดของ Association ครับอย่างเช่นเมื่อกี้มีคนหยิบไอ้นี่ไปมีคนหยิบไอ้นี่ไปแล้วมีคนมาวางเวอร์เกอร์ไว้ใช่ไหมแล้วก็เวอร์เกอร์กลับครับแล้วก็เติมกลับให้เต็มนะครับอันนี้คือรอบอินคัมที่3นะรอบเบรกที่3อันที่4นะครับคือการเคลียร์การ์ดนะคืออย่างนี้ครับการ์ดตรงกลางเนี่ยมันจะค่อยๆไหลไปเรื่อยครับการ์ดใบที่1กับใบที่2เนี่ยมันจะต้องไหลออกไปคือดิสการ์ดออกไปครับแล้วก็ดันพวกการ์ด3 4 5 6เนี่ยดันไปอยู่1 2แล้วก็จั่วการ์ดใหม่เพิ่มนะครับส่วนข้อ5นะคือรอบอินคัมแล้วเนี่ยรอบนี้คือเรารอบที่เราได้ตังค์นะครับคีออสก็จะได้ตังค์นะครับ1บาทนะต่อจำนวนของคีออสที่มีอยู่ในแผนที่เราอย่างเช่นเนี่ยผมมี1อันก็ได้1บาทนะครับแล้วก็ค่าแอปเพียลเราที่เราอยู่ตำแหน่งของเราอยู่นะครับอย่างเช่นเมื่อกี้สีแดงเนี่ยอยู่ที่เลข3นะครับค่ามันเท่ากับ3มันจะได้เงินเท่ากับ8ส่วนสมมุติสีเหลืองเล่นไปตั้งนานไม่ได้วางสัตว์เลย0อยู่ก็จะได้ตังค์5บาทนะครับอันนี้คือรอบของการเบรกนะครับแล้วเขาบอกว่ามีโบนัสอะไรจากการสปอนเซอร์หรือมีโบนัสอะไรจากที่การที่เราปลดล็อกไปเนี่ยก็ได้อีกนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยผมมีโบนัสที่จะต้องได้5บาทเนี่ยผมก็จะสามารถได้5บาทเพิ่มอีกนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวของเบรกนะกลับมาอยู่ที่เลขของจำนวนผู้เล่นเรานะครับตรงนี้นะนี่ครับอันนี้คือการเบรกนะครับโอเคครับแอคชั่นสุดท้ายคือการเล่นสปอนเซอร์การ์ดนะครับการเล่นสปอนเซอร์เนี่ยมันจะมีความตุกติกนิดหน่อยนะคือสมมุติว่าผมมีการ์ดสปอนเซอร์1ใบนะครับในมือนะเดี๋ยวผมขอหยิบมาสักปึกเลยนะครับมาเลือกว่าสปอนเซอร์มีอันไหนบ้างโอเคสมมุติว่าเล่นใบนี้แล้วกันสปอนเซอร์ใบนี้นะครับไม่ได้เล่นยากเกินไปใบนี้แล้วกันใบนี้นะครับสมมุติว่าผมจะเล่นการ์ดสปอนเซอร์ใบนี้มันบอกว่าแอคชั่นสปอนเซอร์ผมเนี่ยจะต้องอยู่ที่เลข5ครับตรงนี้นะตรงที่เลข5ตอนนี้อยู่ที่เลขสปอนเซอร์อยู่ที่เลข5พอดีก็เล่นใบนี้ได้นะครับเขาบอกว่าไม่มีเงื่อนไขนะสามารถเล่นได้ทุกอย่างเมื่อเล่นการ์ดใบนี้นะครับทุกครั้งที่เราวางตัวกงของเราเนี่ยครับติดกับรูปก้อนหินเนี่ยเราจะได้ตังค์1บาทครับแล้วสีแดงเนี่ยมันก็จะบอกว่าเมื่อจบเกมนะเราจะได้1คะแนนนะครับเมื่อสวนสัตว์เราเนี่ยวางติดกับทุกก้อนหินนะครับมีกงวางติดกับทุกก้อนหินแล้วก็มันจะมีโบนัสที่สามารถได้ทันทีเลยคือสีเหลืองตรงนี้นะครับบอกว่าทุกๆ2รูปก้อนหินเนี่ยจะได้อีก3แอปเพียวนะครับบางทีเวลาเราเล่นสัตว์ต่างๆเนี่ยมันจะต้องติดกับก้อนหินไงก็จะได้คะแนนเพิ่ม
ไอ้พวกนี้การสปอนเซอร์เนี่ยครับมันจะมาวางไว้ข้างๆเราใช่ไหมแล้วมันจะเป็นเหมือนโบนัสที่อยู่กับเราตลอดครับมันเป็นแบบแพสซีฟโบนัสแหละเอาง่ายๆนะแล้วสปอนเซอร์เนี่ยเวลาจะเล่นการสปอนเซอร์เราจะเลือกได้2 อย่างครับคือข้อ1เราเล่นการสปอนเซอร์ที่เลเวลมันพอกับเราอย่างเช่นแบบเนี้ยเลเวล5ตรงกันสามารถเล่นได้ใช่ไหมครับหรืออ๋อเราอยากจะเบรกเป็นจำนวนครั้งตามนี้ก็ได้แล้วก็ได้เงินจำนวนครั้งตามนี้นะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยผมก็เบรกไปเลยครับขยับไปเลย5ช่องแล้วก็ได้ตังค์5บาทอันเนี้ยสปอนเซอร์นะครับคือเป็นการที่สามารถทำได้2แบบมันก็จะขยับมาเหมือนสปอนเซอร์เหมือนคนให้ตังค์เราอ่ะคนให้ตังค์เราคนให้เราเบรกนะครับมันก็จะmake sense นะนี่ครับอันนี้ก็เป็น5แอคชั่นนะผมอธิบายครบแล้วใช่ไหมมีเล่นสปอนเซอร์เอาคนไปทำงานเล่นการ์ดสัตว์สร้างกงเพิ่มแล้วก็จั่วการ์ดนะครับการจั่วการ์ดเนี่ยมันจะมีแบบจั่วธรรมดาโง่ๆนะครับคือ draw กับ discard นะคือจั่ว1เทคนึงหรือไม่ก็ถ้าเป็นขั้น2ก็คือจั่ว1นะครับขั้น3ก็จั่ว2เทคนึงข้อ4ก็คือจั่ว2ข้อ5คือจั่ว3เทคนึงนะครับหรือเนี่ยคำว่า snapping หมายความว่าเราสามารถหยิบได้จากแฟ้มนะครับหยิบการ์ดที่มันหงายอยู่แล้วนะครับตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวต้องเติมให้เต็มก่อนเราจะสามารถหยิบได้1ใบครับถ้าเกิดว่า action card เรามีพลังเท่ากับ5ก็ snap มาจากตรงกลางได้เลยครับ1ใบก็ประมาณนี้นะคือตอนเริ่มต้นเกมที่ผมบอกไปว่าเราจะต้องวางตรงเนี้ยโบนัส2อันใช่มั้ยครับแล้วก็มันจะต้องมี end of the game bonus ด้วยแต่ละคนเนี่ยจะได้ end of game bonus นะครับมาไว้ที่ตัวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูดีๆครับว่าเอ้สวนสัตว์เราเนี่ยจะต้องเน้นไปทางไหนนะถ้าเกิดว่าคุณได้ใบแบบใบนี้มาเนี่ยก็เน้นในการสร้างครับเขาบอกว่า architectural zoo นะคือเราสามารถถ้าเราสามารถสร้างแล้วติดกับน้ำติดกับก้อนหินสร้างจนครบทุกที่เนี่ยจะได้แบบคะแนนเพิ่มเป็นโบนัสเต็มเลยครับหรือว่าแบบคนนี้เนี่ยเขาได้มาเป็นสองอย่างนี้เน้นสัตว์ใหญ่นะครับสัตว์ที่มันต้องใช้กรงขนาด4บวกเนี่ยถ้าเรายิ่งมีหลายตัวเรามี5ตัวเราได้4คะแนนเลยนะครับตอนจบเกมหรือแม้แต่อันเนี้ยเขาบอกว่าเน้นแบบเน้นพื้นที่เปิดนะครับเราสร้างมาแล้วก็สร้างบิลดิ้งมาแต่ไม่วางสัตว์ลงไปเนี่ยยิ่งเราสร้างมีพื้นที่เยอะนะครับจะได้คะแนนเยอะนะอันนี้เน้นแบบเน้นสร้างไม่เน้นใส่สัตว์ลงไปนะครับก็จะมีโบนัสหลายแบบนะในนี้นะครับการ์ดมันมีเยอะมากการ์ดเนี่ยจะมีการ์ดสปอนเซอร์กับการ์ดของสัตว์แล้วก็จะมีการ์ดของโบนัสด้วยนะครับการ์ดบางใบเนี่ยอย่างเช่นใบนี้นะครับคุณจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยมันก็คือการ์ดปกติใช่ไหมแต่ด้านหน้าเนี่ยมันเป็นSerengeti นะครับ National Park มันจะเป็นโปรเจกต์ที่เราสามารถเอามาเพิ่มได้นะครับเมื่อเราอยากเล่นการ์ดใบนี้เนี่ยเราต้องรอให้ Association เราเนี่ยมาอยู่ที่เลเวล5นะครับแล้วคุณเนี่ยจะสามารถเอาคนไปวางไว้ที่เลเวล5แล้วก็วางการ์ดเพิ่มได้นะครับการวางการ์ดเพิ่มเนี่ยมันจะไว้แถวบนครับแล้วเมื่อคุณสมมติว่าคุณมีสัตว์จากแอฟริกา2ตัวคุณก็สามารถปล่อยทิ้งสู่ป่าได้ครับปล่อยทิ้งก็คือว่าเอาการ์ดสัตว์ของคุณเนี่ยที่วางไว้อยู่เนี่ยทิ้งไปเลยครับทิ้งไปที่กองทิ้งเลยแล้วคุณก็จะได้คะแนนเพิ่ม3คะแนนครับคือก็เจ็บปวดหน่อยนะต้องเอาสัตว์ทิ้งนะครับแต่ว่าเราปล่อยเข้าสู่ป่าครับมันเป็นวิถีของธรรมชาตินะคุณจะได้3คะแนนครับแล้วก็คุณจะได้อีก1หมวกนะครับเพิ่มมาคุณก็ขยับหมวกไปสมมติได้หมวกก็ขยับหมวกไปแล้ว3คะแนนคุณก็ขยับไอ้โทเค็นคุณ3คะแนนไป3คะแนนเสร็จคุณก็จะมาจอดตรงนี้แล้วคุณก็จะได้โบนัสอีกนะซึ่งเป็นดีมากนะครับโบนัสตรงเนี้ยเราจะสุ่มทุกรอบนะคือ2อันเนี้ยขยับไม่ได้ครับแปลว่ามันเป็นฟิกนะโบนัสแต่โบนัสพวกเนี้ยหยิบแล้วหยิบเลยนะคนอื่นจะไม่ได้ต่อนะครับแล้วมันจะสุ่มทุกรอบนะเราจะต้องเอาไอ้ตัวแผ่นเหลืองๆเนี่ยมาวางครับเพราะนั้นก็แต่ละเกมก็จะไม่เหมือนกันครับมันก็จะไม่ค่อยน่าเบื่อนะก็อันนี้คือ conservation project ใช่ไหม new conservation project นะเราเล่นใหม่นั้นใหม่ได้แต่พอคนอื่นเล่นเนี่ยเขาอ่ะจะมาวางตรงที่เราแทนแล้วตรงนี้จะขยับไปครับคือพูดง่ายๆว่าไอ้ conservation project เริ่มต้นเนี่ยมันจะไม่ขยับครับเพราะมันไม่มีลูกศรเห็นไหมมันจะวางตรงไหนตรงนั้นเลยถ้ามันทำเสร็จแล้วก็คือเสร็จเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไอ้เนี่ยของผู้เล่นเนี่ยครับมาวางทับเพิ่มเรื่อยๆเนี่ยมันจะสมมติผมวาง sea cave เพิ่มนะครับมันจะผลักใบนี้นะครับไปอยู่ในตำแหน่งถัดไปแล้วถ้ามีคนเล่นอีกมันก็ผลักไปอยู่เรื่อยๆครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณเล่นไม่ถึง3คนคุณเล่นแค่2คนเนี่ยพอมันผลักไปมันหายไปเลยครับ มันหายไปเลยแต่ว่าคุณได้คะแนนไปแล้วนะแต่เท่ากับว่าเขาทำโปรเจกต์ใหม่เพิ่มแทนโปรเจกต์นี้จะหายไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่
อันนี้คนยังงงอยู่นะครับว่าเล่นยังไงนะคือผมเล่นเกมนี้มาประมาณ3กระดานนะครับก็ยังศึกษาอยู่แต่นี้น่าจะครอบคลุมเกือบหลายอย่างแล้วนะครับจะมีอีกนิดหน่อยก็คือการสร้างพวกบิลดิ้งพิเศษนะครับคือบิลดิ้งเนี่ยมันจะมีสร้างบิลดิ้งธรรมดาใช่ไหมครับขนาด1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่อง5ช่องแต่มันจะมีสร้างคิออสนะครับก็เคียวก็เอาง่ายๆว่ามันเป็นตู้ขายน้ำแล้วกันนะครับเป็นร้านขายน้ำขายขนมฮอทดอกอะไรเงี้ยเมื่อเราสร้างปุ๊บเราจะได้ตังค์1บาทในรอบอินคัมส่วนพาวิเลียนเนี่ยครับมันจะเป็นเหมือนกับแบบที่นั่งพักหรือไม่ก็แบบสวนหย่อมอะไรประมาณนี้เนาะพาวิเลียนเนี่ยเราจะไม่ได้ตังค์ทันทีครับแต่เราจะได้ใครแทร็กไอเนี้ยครับขยับแทร็กแอปเพียวทีละ1ครั้งนะครับถ้าเราเล่นพาวิเลียนเราดูจากสัญลักษณ์ตรงนี้ก็ได้นะนี่พาวิเลียนนะครับจะได้ขยับแทร็กตรงนี้คิออสได้เป็นตังค์ในรอบอินคัมนะครับส่วนPetting Zoo อันนี้น่ารักมาก Petting Zoo จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับผม Petting Zoo สมมุติว่าคุณเล่น Petting Zoo เนี่ยคุณวางไปเลยครับสมมุติว่าผมวางมาอย่างเงี้ยกันปั๊บ Petting Zoo เราจะวางได้แค่สัตว์ที่เป็นสัตว์เล็กเท่านั้นโอเคครับก็ตัวนี้นะครับอย่างอัลปาก้าเนี่ยมันเป็น Petting Zoo นะครับจะเห็นสัญลักษณ์ว่าเป็นอย่างนี้นะแล้วมันจะไม่ได้บอกว่าต้องอยู่ในกรงขนาด3ช่อง4ช่อง5ช่องใช่มั้ยแต่มันจะต้องอยู่ใน Petting Zoo นะครับก็สมมุติว่าผมจะเล่นการ์ดใบนี้นะผมก็เลือกแอคชั่นเป็นแอนิมอลนะครับแล้วผมก็วางอัลปาก้าลงไปนะครับเอาอัลปาก้า1ตัวผมจะต้องหยิบคิวบ์เนี่ยครับ1อันมาวางตรงนี้นะแปลว่ากรงของ Petting Zoo เนี่ยมันจะวางได้ทั้งหมด3ช่องครับก็คือจะมีได้ทั้งหมด3ครั้งนะแล้ว Petting Zoo เนี่ยมันจะได้คะแนนตอนแรกมันถือว่า0ใช่มั้ยครับเพราะมันจะได้คะแนนตามไอคอนนะอย่างเงี้ยมีไอคอน1อันก็คือได้3คะแนนวางตัวต่อไปก็ได้ทวีคูณไปอีกวางตัวต่อไปก็ได้ทวีคูณไปอีกนะครับเพราะว่ามันนับตามไอคอนว่ามันมีกี่อันนะครับก็เป็นสายแบบเลี้ยงสัตว์ Petting Zoo นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราบิ้วเนี่ยเป็นเลเวล2เนี่ยครับเราอาจจะสามารถสร้างกรงได้อีกหลายแบบนะครับอย่างเช่นกรงนกนะครับกรงนกเวลาเราเอานกไปใส่ก็วางคิ้ววางไว้ที่กรงนกเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีกรงของสัตว์เลื้อยคลานอีกนะครับกรงนกจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะไอ้นี่มันนกเหมือนสัตว์เลื้อยคลานป่ะนะนกนะครับแล้วก็วางไปสมมติว่าสมมติแล้วกันนะสมมติมันอยู่ตรงไหนดีอ่ะมันที่มันเต็มไปหมดละไอ้มันวางได้สักช่องอ่ะเออพอดีเลยเว้ยวางอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเล่นนกใช่ไหมครับแล้วก็เอาคิวบ์ของเรานะครับคิวบ์เปล่าๆนะคิวบ์เปล่าคือคิวบ์ที่อยู่ตรงนี้นะครับมาวางถ้าเกิดว่าจะใช้1สเปซในกรงนกนะคิวบ์ตรงนี้ห้ามหยิบนะครับคิวบ์ตรงนี้จะหยิบได้ก็ต่อเมื่อเราทำตัวของโปรเจกต์รักโลกนะครับก็ประมาณนี้นะส่วนการ์ดเนี่ยแอคชั่นต่างๆเวลาเราฟิปไปด้านหลังเนี่ยมันก็จะ powerful มากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นการ์ดสัตว์เนี่ยเราจะวางสัตว์ได้2ตัวตั้งแต่มันมีพลังเท่ากับ3เลยปกติมันต้องรอพลังเท่ากับ5ใช่ไหมเนี่ยครับปกติมันต้องรอพลัง5มันถึงจะวางได้2ตัวแต่ถ้าเกิดเราพลิกการ์ดสัตว์เนี่ยพลังเท่ากับ3ก็เล่นได้2ตัวแล้วนะครับหรือว่าถ้าเป็นเลเวล5เขาบอกว่าเราจะสามารถเล่นการ์ดจากมือเราก็ได้หรือว่าเล่นการ์ดจาก reputation range นะครับเล่นการ์ดจากตำแหน่งของหมวกเราอ่ะเล่นได้ทันทีเลยถ้ามันเป็นสัตว์นะครับเล่นมาแล้วก็จ่ายตังค์ประมาณนั้นนะก็เป็นการอัปเกรดให้มันเป็นเลเวล2นะครับอย่างตรงเนี้ยตรงกระดานเขาบอกว่าเวลาเราวางทับไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะได้โบนัสตังค์ครับวางมหาลัยนะครับอันที่2เนี่ยจะได้ฟิปการ์ดแอคชั่น1ใบหรือถ้าวางอันมหาลัยที่3ได้คะแนนอีก2อันหรือว่าตรงเนี้ยที่การจับมือกับประเทศต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเราจับมือไป2ประเทศแล้วอยากจับมือประเทศที่3เนี่ยเราจะต้องอัปเกรดการ์ดแอสโซเชชันก่อนนะครับนี่เราดูสัญลักษณ์เห็นมั้ยเป็นรูปคนเนี่ยเลเวล2เมื่อเป็นคนเลเวล2ถึงจะวางตรงนี้เพิ่มได้นะครับหรือว่าการบิ้วเห็นมั้ยถ้าเกิดว่าบิ้วเราเป็นเลเวล2เนี่ยเราจะสามารถสร้างกรงนกใหญ่ได้นะครับหรือว่าเรปไทล์เฮาส์นะครับเป็นบ้านของสัตว์เลื้อยคลานได้นะก็จะมีหลากหลายนะครับวิธีการทำเงินและทำคะแนนนะส่วนการ์ดนี่มีไอคอนหลายอย่างเลยนะครับแต่ผมยกตัวอย่างไอคอนให้ดูก่อนง่ายๆนะโอเคครับมาดูที่ไอคอน overview นะครับก็ตรงนี้นะแอฟริกาอเมริกาเอเชียออสเตรเลียยุโรปนะครับเข้าใจง่ายนะตรงนี้ก็ตามนี้นะครับเป็นสัตว์ชนิดต่างๆนะครับแล้วก็นี่คือขนาดของสัตว์นะครับสัตว์ขนาดเล็กแล้วก็สัตว์ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีอันนี้น่าจะอธิบายไปหมดแล้วนะเราต้องมาดูที่การ์ดสัตว์มากกว่าผมว่าถึงจะอธิบายง่ายๆนะครับอย่างเช่นสัตว์ตัวนี้นะเป็นสัตว์ที่จะต้องวางอยู่ในกรงที่เป็น3แล้วก็ติดกับน้ำนะครับ
กงไหนที่เป็น3แล้วก็ติดกับน้ำอย่างเช่นกงนี้ครับกงนี้นี่ให้ดูกงนี้มันมีขนาดเท่ากับ3แล้วก็ติดกับน้ำครับเราจะสามารถเล่นการ์ดใบนี้ได้นะครับหรือว่าถ้าจะเป็นการ์ดใบอื่นอีกที่มันยากมากขึ้นอย่างเช่นการ์ดใบนี้เป็นการ์ดนกคูคาบารานะครับเป็นนกท้องถิ่นของออสเตรเลียนะเขาบอกว่าจะเล่นนกตัวนี้เนี่ยจะต้องมีออสเตรเลียก่อนอย่างน้อย1ไอคอนครับซึ่งเราอาจจะเล่นตัวอะไรสักอย่างหนึ่งที่มาจากออสเตรเลียก่อนก็ได้หรือเราจะเป็นพันธมิตรกับออสเตรเลียนะครับโดยการที่ส่งคนไปที่ Association อันนี้ครับแล้วหยิบออสเตรเลียมาเมื่อคุณเอามาตรงเนี้ยคุณจะมีไอคอนออสเตรเลีย1อันไงแปลว่าคุณจะสามารถเล่นนกตัวนี้ได้แล้วนะครับมันจะตรงกับเงื่อนไขแล้วอันนี้ก็เป็นอีก1ตัวอย่างนะส่วนถ้าเป็นตัวที่ยากมากขึ้นหน่อยนะครับก็อาจจะเป็นตัวนี้เสือนี่เสือตัวนี้นะครับสุมาตรฐานไทเกอร์นะมันจะต้องมีรีเสิร์ชแล็บ2อันครับซึ่งรีเสิร์ชแล็บก็คือเราส่งคนไปเหมือนเดิมส่งคนมาเพื่อมาหยิบอันนี้ครับ2อันนะหรือจะเอาจากวิธีอื่นก็ได้อาจจะเล่นการ์ดก็ได้แต่เนี่ยวิธีง่ายสุดนะครับหยิบมา2อันหยิบมาปุ๊บคุณจะสามารถเล่นการ์ดใบนี้ได้จ่ายตังค์26บาทนะแล้วก็วางในพื้นที่ที่มีขนาด4ช่องเป็นอย่างน้อยและติดกับ2น้ำนะครับคือตรงนี้จะค่อนข้างจะยากหน่อยนี่ก็อันนี้คือ4ช่องนะเวลาตอนบิ้วเนี่ยคุณอาจจะต้องบิ้วให้มันมาติดกับ2น้ำนะอาจจะต้องอยู่แบบระหว่างอย่างนี้ก็ได้เอ้ยฉลาดมากนี่เห็นไหมมันมีติดกับ1น้ำกับ2น้ำครับเท่ากับว่าคุณจะเล่นเสือตัวนี้ได้หรือบางทีอาจจะอยู่นี้ก็ได้นะนี่ก็ติดกับ3น้ำเลยก็เอาเสือใส่ในกรงนี้ได้นะครับพอวางเสือไปคุณได้อะไรบ้างนะครับคุณได้8 appeal นะครับได้2 victory point แล้วก็ได้1 reputation นะครับก็เนี่ยเรื่องสัตว์ก็จะเป็นแค่นี้ครับส่วนพวกการ์ดสปอนเซอร์เนี่ยอย่างเช่นใบนี้นะครับสปอนเซอร์เนี่ยเขาบอกว่ามันจะสามารถจะเล่นได้เนี่ยต้องมีการ์ดลิงก่อนอย่างน้อย1ตัวนะครับชนิดของลิงอย่างน้อย1ตัวในนั้นแล้วในรอบอินคัมเนี่ยเราจะได้ตังค์นะครับ3บาท6บาท9บาทขึ้นอยู่กับว่าเรามีตัวไพรเมทนะครับมีตัวไอคอนของลิงเนี่ยกี่ตัวในสวนสัตว์เราถ้ามี1ตัวก็ตังค์ไป3 3ตัวตังค์ไป6 5ตัวเอาตังค์ไป9นะครับแล้วเมื่อเล่นการ์ดเนี่ยทันทีเลยนะสีเหลืองที่เป็นรูปสายฟ้าคือได้ทันทีเลยคือทุกๆไอคอนลิงในสวนสัตว์เราอ่ะจะได้1 appeal ครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นการนี้ก็มี2เทคนิคคือให้มีลิงอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยแบบสักตัว2ตัวก็จะได้ค่า appeal เพิ่มหรือไม่ก็คุณเล่นก่อนแล้วก็คุณค่อยเล่นลิงก็ได้นะคือแล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเล่นตอนที่มีลิงอยู่แล้วนะประมาณนี้นะครับแล้วแต่คุณเล่นสายไหนแหละคุณจะเล่นสายนักล่าคุณจะเล่นสายลิงคุณจะเล่นสายนกสายปลานะครับมันมีหลายอย่างนะครับแต่ปลาไม่ค่อยมีเยอะนะนี่ก็น่าจะเป็นคร่าวๆนะครับผมเอาประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวคลิปจะยาวไปกว่านี้นะครับมีคำถามอะไรพิมพ์คอมเมนต์มาถามได้นะครับถ้าเกิดผมมีเวลาเนี่ยแต่ผมจะมาอธิบายการ์ดทีละใบเลยเอาให้แม่งเต็มที่ไปเลยนะครับว่าผมชอบเกมนี้มากนะเล่นไปหลายรอบแล้วนะครับมีถ้ามีตรงไหนผมสอนผิดไปมาช่วยแก้ได้ด้วยนะครับแล้วบางอย่างมันจะข้ามไปนะเพราะว่าพอคุณเล่นเนี่ยเดี๋ยวคุณเรียนรู้เองคุณก็น่าจะเรียนรู้ได้นะอันนี้ผมสอนเป็นแอคชั่นหลักๆไปนะครับเล่นจนต่อเมื่อค่าแอปเปิลกับค่าวิตาลีพอยต์มาตัดกันครับก็ชนะเลยแต่ถ้าเกิดว่ารอบสุดท้ายเนี่ยมีคนตัดกันแล้วใช่ไหมแล้วคนอื่นจะเล่นต่ออีกหนึ่งเทิร์นแล้วคนอื่นดันตัดกันด้วยเนี่ยคนอื่นที่ตัดกันต้องดูว่าใครตัดกันไกลที่สุดครับสมมติว่าสีแดงตัดกันที่4ช่องนะครับแต่ถ้าเกิดสีเหลืองมาตัดกันทีหลังแต่ตัดกันได้10ช่องเลยเนี่ยสีเหลืองก็ชนะครับเพราะนั้นคือการตัดกันไม่ได้แปลว่าคุณชนะแล้วนะมันแค่ทิกเกอร์จบเกมนะครับแล้วก็อย่าลืมบวกตัวของ end of game bonus นะครับอย่างเช่นว่าตรงเนี้ยสมมติว่าตัดกันเสร็จใช่ไหมแล้วผมมีตรงนี้ก็ว่าผมมีหมวกกี่ใบเนี่ยผมมี reputation เท่ากับค่า15ใช่ไหมครับสมมติว่าโทเค็นผมมาอยู่ตรงนี้แล้วผมจะได้อีก4คะแนนก็บวกคะแนนไปอีกนะอย่าลืมบวกคะแนนตอนไอตัวจบเกมนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็นั่นก็เป็นทั้งหมดนะครับของการเล่นเกมนี้นะครับ Ark Nova นะผมโพสต์รูปหลายรอบมากนะครับว่าผมชอบเล่นเกมนี้มากซื้อมาไม่ถึง1อาทิตย์นะเล่นไปแล้ว 3-4 กระดานนะครับเล่นกับเพื่อนหลายกลุ่มด้วยนะครับเล่นกับทั้งเพื่อนที่เล่นเกมใหม่หรือเล่นกับเพื่อนที่เล่นเกมมานานแล้วเงี้ยก็จะมี strategy ที่แตกต่างกันนะครับหลายครั้งนี่เวลาผมเล่นเนี่ยผมต้องแปลการ์ดให้คนอื่นด้วยเหมือนกับตัวเองเล่นเป็น 3-4 คนอ่ะพร้อมกันนะครับก็สนุกดีนะผมเชื่อว่าหลายๆคนที่มีเกมนี้นะครับต้องเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่ามันสนุกนะมันแค่ยากไปหน่อยสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการอ่านการ์ดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเป็นการฝึกภาษาอังกฤษไปนะ
ในคลิปก็จะมีการสอนคร่าวๆใช่ไหมครับผมไม่ได้ลงแบบรายละเอียดแบบทุกอย่างไปขนาดนั้นเพราะงั้นคลิปน่าจะเป็นชั่วโมงนะครับผมว่าถ้าดูคลิปนี้จบอ่ะน่าจะเล่นเป็นแล้วครับแล้วที่เหลือเนี่ยก็ลองเปิดในหนังสือดูก็ได้หรือไม่ก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันต่อไปนะในการสอนเล่นเกมต่อไปนะครับว่ามีเกมอะไรอีกที่เอามาสอนกันได้นะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับนี่ผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน JC จากบอร์ดเกมวันเดอร์นะครับตอนนี้เป็นเวลา4ปีกว่าๆแล้วนะครับที่ช่องบอร์ดเกมวันเดอร์ของเราได้ทำคอนเทนต์ขึ้นมานะเกี่ยวกับบอร์ดเกมนะครับผมไปเที่ยวไปร้านบอร์ดเกมนะแนะนำเกมต่างๆและทำทุกอย่างเกี่ยวกับบอร์ดเกมหมดเลยนะครับถึงเวลาแล้วครับที่วันนี้ระบบสมาชิกจะเข้ามาอยู่ในช่องของเราแล้วคุณสามารถสมัครสมาชิกได้นะครับโดยราคาเริ่มต้นเนี่ยเพียงแค่50บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็เราจะมีทั้งหมด3เลเวลนะคุณอาจจะเป็นแอดเวนเจอร์นะครับเป็นนักผจญภัยนะมาผจญภัยไปกับผมนะครับหรือขั้นที่2เนี่ยคุณก็จะเป็นวันเดอร์นะครับเหมือนกับชื่อของผมเลยคุณจะพเนจรไปทั่วครับผมจะพาไปดูร้านต่างๆนะคุณก็สมัครมาที่เลเวล2ได้หรือที่เลเวล3นะครับชื่อว่าเกมมาสเตอร์นะเป็นชื่อที่ยกย่องพวกคุณนะครับว่าคุณคือผู้เชี่ยวชาญด้านบอร์ดเกมของจริงนะก็จริงๆ3อันนี้ไม่มีอะไรหรอกมันคือการซัพพอร์ตเฉยๆครับผมอยากจะซื้อเกมมากขึ้นอยากจะรีวิวนะครับมันก็เติมเต็มความฝันผมนะฮะผมอยากมีเกมนะครับอยากมีการรีวิวที่เราได้เกมที่น่าสนใจมามากก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างมีงบจำกัดนะถ้าใครสามารถช่วยเหลือได้ก็จะเป็นพระคุณมากครับผมสัญญาว่าจะรีวิวเกมนะตั้งใจรีวิวนะครับพยายามให้ผิดกฎน้อยที่สุดนะครับแล้วก็เราจะมีคลิปเล่นเกมนะมีเพลย์ทรูนะครับผมเล่นทีม2ชั่วโมงชั่วโมงนึงเดี๋ยวผมเล่นให้ดูทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ถือเป็นการซัพพอร์ตกันเนาะมันจะมีตัวแบดจ์นะครับจะมีตัวเหมือนเป็นตัวอวตารนะครับของคนที่เป็นสมาชิกตอนนี้ผมได้ทำเป็นรูปมีเปิลนะครับเป็นแบบสีสันมันจะค่อยๆอัปเกรดนะครับเป็นแบบสีสวยงามมากจากสีธรรมดาก็จะกลายเป็นสีเรนโบว์แล้วก็จะเป็นแบบสีแบบกาแล็กซี่นะครับมันสวยงามมากจริงๆแล้วก็จะมีอีโมจิน่ารักน่ารักนะครับให้พวกคุณใช้ได้เวลาคอมเมนต์นะครับหรือว่าเวลาไลฟ์เนี่ยมันก็จะไฮไลท์แล้วก็มีตัวพิเศษนะครับพวกนี้ขึ้นมาให้ก็อย่าลืมนะครับใครอยากจะซัพพอร์ตกันก็กดจอยเข้ามาเป็นสมาชิกได้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามเราเสมอมาแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของบอร์ดเกมวันเดอร์นะครับสมาชิกใหม่ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันในช่องครับบ๊ายบาย